บ้านเมืองจะเรืองรุ่งต้องพยุงศาสนาคุณธรรมย่อมนำพาปวงประชาสุขจำเริญถิ่นใดไม่เสริมศาสตร์ศีลที่น่าทำข่าวเหยินถิ่นนั้นย่อมยับเยินสุขจำเริญรอก่อนมีนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับชื่อเป็นระดับประเทศในวงการต่อไปนะครับผมจากนั้นนะครับประธานก็จะมอบทุนสนับสนุนและเกียรติบัตรแก่ผู้ว่าที่คือกำหนดการนะครับจากนั้นนะครับผมประธานในพิธีก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีทุกที่ท่านกล่าวไปแล้วอาจจะเป็นการกล่าวผ่านพระคุณเจ้าทั้ง10อำเภอนะครับผมในตอนนี้กล่าวอย่างเป็นทางการนี้ได้ไหมครับของพี่น้องที่อยู่ตามปูตามเม้นต่างต่างกลางก่อนพอกล่าวจบอะไรหมดแล้วเราถึงไปประจำเต็นท์ขอบอกอย่างนี้นะครับท่านประธานท่านจะแต่งตามมาด้วยอำเภอเมืองตามมาด้วยอำเภอบ้านโป่งโพธารามดำเนินจอมปึงสวนพึ่งวัดบ้านผ่านนะฮะจะบ้านจบลงที่บูธไหนเต็นท์ไหนที่มีอะไรดีๆเอามาไปเยี่ยมตามเต็นท์ต่างๆแต่ไม่ต้องนานนะครับไม่ต้องนานมากนะครับยัน313ตัวไม่มีที่นะครับก็ขอไปนะฮะเอาพอเป็นตัวอย่างให้พระเดชพระคุณได้ชมนะครับนะครับนี่ก็คือลำดับพิธีนะครับหลังจากพระเดชพระคุณได้ตรวจเยี่ยมไปแล้วนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนจากท่านผู้ใหญ่นะที่ท่านให้ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเสนาบดีจังหวัดลพบุรีนะครับท่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมาดูแลนะครับในฐานะนะครับเป็นกรรมการนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระเดชพระคุณท่านพระมหาศาสนบุรีวัดปากน้ำหรือที่พวกเราที่จัดกันในนามท่านI'm sorry.
ได้มาตรวจเยี่ย
ยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดราชบุรีในวันนี้นับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้รับหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตไว้รายงานถึงผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบโดยสังเกตดังนี้คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการกับเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามาโดยตลอดทั้ง3ระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในระยะที่1ได้ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจหลักศีลห้ากับการดำเนินชีวิตตลอดจนการนำไปปฏิบัติประยุกต์ได้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและชุมชนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องผู้สนใจชุมชนทุกเพศทุกวัยสมัครเข้าร่วมโครงการในระยะที่2การจัดทำทะเบียนสมาชิกโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยวัดทุกวัดเป็นฐานปฏิบัติการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก่ผู้สนใจชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำท้องที่เราลองเชิญชวนให้ทุกสถานที่ชนในหมู่บ้านตำบลสมัครสมาชิกภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในเชิญชวนผู้ประกอบในสังกัดสมัครสมาชิกตลอดจนกำหนดเลขการบันทึกการกรอกข้อมูลสมาชิกตลอดจนได้มอบป้ายรักษาศีลห้าให้แก่หมู่บ้านตำบลสถานศึกษาส่วนราชการที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านสำหรับในระยะที่3นี้ในดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพควบคู่กันไปโดยมีคณะสงฆ์เป็นกลไกหลักเป็นกลไกสำคัญในการกับเคลื่อนการดำเนินงานด้านปริมาณมีสมาชิกหมู่บ้านครอบครัวประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 750,800 คนคิดเป็นร้อยละ 87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดราชบุรีในด้านคุณภาพได้ดำเนินการกิจกรรมทั้ง3ด้านคือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลห้ากิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธและกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอปต.ตั้ง8ด้านคือด้านศีลธรรมหรือวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัยด้านสัมมาชีพด้านสันติสุขศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์ประจำอยู่กับเวทีธรรมและสามัคคีธรรมซึ่งในแต่ละอำเภอทั้ง4อำเภอนำโดยเจ้าคณะอำเภอร่วมกับทุกภาคส่วนในร่วมเป็นจัดกิจกรรมด้านคุณภาพอย่างหลากหลายภายใต้ยุทธศาสตร์ปวร.บ้านพักโรงเรียนราชการหรือยุทธศาสตร์สังฆประชารัฐนั่นหมายถึงคณะสงฆ์เป็นผู้นำสายตาสาธารณชนแล้วณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอราชบุรีและคณะกรรมการซึ่งพระเดชพระคุณได้มอบหมายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรัตติโลโกศลเป็นประธานกรรมการและเจ้าคณะอำเภอทั้ง10อำเภอเป็นกรรมการตัดสินในเสร็จสิ้นเลยให้รู้ว่าเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการเปิดพนันสืบไปและในดวงเมตตาบ้านโพได้คะแนนรวม 34.10 เราชนะเลิศนะครับจากอำเภอจอมบึงโดยท่านพระครูวิบูลย์กิจสุนทรเป็นผู้รับครับก็มีผู้รับเกียรติบัตรนะครับแล้วก็พระมงคลบุรีขนาด9นิ้วพร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับเป็นของอำเภอบางแพนะครับได้คะแนนรวมนะครับ 35.37 คะแนนครับผมครับรับโดยหลวงพ่อพระสุนทรพลนาจารคุณเจ้าคณะอำเภอบางแพนะครับรับเกียรติบัตรและพระมงคลบุรีขนาด7นิ้วพร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทครับผมญาติธรรมานุรักษ์กับเจ้าคณะอำเภอสวนพึ่งวัดหนองใหญ่เป็นผู้รับครับผมครับรับไปเกียรติบัตรแล้วก็พระมงคลบุรี7นิ้วพร้อมด้วยเงินรางวัล2,000 บาทอันดับที่3ครับอำเภอโพธารามครับ
รับโดยท่านพระครูวิสุทธานันทคุณเจ้าคณะอำเภอโพธารามวัดเขาช่องผ่านได้คะแนนรวม 34.70 นะครับเป็นลำดับที่3ของรางวัลรองชนะเลิศครับสำหรับชมเชยอันดับที่1นะครับชมเชยอันดับที่1ก็คืออำเภอเมืองราชบุรีครับบ้านนาหนองหมู่ที่2ตำบลตอนแรกราชบุรีวัดหนองไผ่ครับผมครับชมเชยอันดับที่2นะครับจากอำเภอปากท่อนั่นก็คือตำบลทุ่งหลวงบ้านทุ่งหลวงหมู่ที่2ได้คะแนนรวม 34.53 นะครับรับโดยหลวงพ่อท่านพระเจ้าวาดวัดปากท่อครับผมครับได้รับเงินรางวัล10,000 บาทพระครูมงคลบุรี5 นิ้ว 1 องค์นะครับครับรางวัลที่3ครับอำเภอบ้านโป่งตำบลกับใหญ่บ้านนางพักหมู่ที่34.10 คะแนนจะไปที่วัดนั้นไม่ได้ไปครับผมก็รับรางวัลชมเชยเรียกว่ารางวัลชมเชยนะครับจำนวนเงิน10,000 บาทพระสุโขทัยพระมงคลบุรี5 นิ้ว 1 องค์นะครับต่อไปอำเภอดำเนินสะดวกครับตำบลสีมงบ้านสีมงหมู่ที่1รางวัลชมเชยรางวัลที่4รับโดยท่านพระอาจารย์มาประกอบโชติบุญโยเจ้าดำเนินสะดวกวัดโชติชัยกาลามได้คะแนนรวม 33.70 ครับครับต่อไปอำเภอบ้านคานะครับตำบลหนองพันจันบ้านหนองจอกหมู่ที่5รางวัลชมเชยอันดับที่5ได้คะแนนรวม 33.57 คะแนนรับโดยท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านอาจารย์ท่านพระครูอาจารย์เอกคณาลักษณ์เจ้าอำเภอบ้านคาวัดโป่งกระทิงล่างครับครับและลำดับสุดท้ายอำเภอวัดเพลงตำบลจอมทับตำบลบ้านต้นพระหมู่ที่3รางวัลชมเชยอันดับที่6รับโดยท่านพระครูโสภิตอาจารวัฒน์เจ้าคณะอำเภอวัดเพลงเจ้าวาดวัดคลองขนอนได้คะแนนรวม 33.40 ครับครับสำหรับคะแนนเต็มนะก็คือ40คะแนนครับรับรองทางนี้โดยท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ลงนามครับผมครับและส่วนขอกราบประทานครับขอโอกาสเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดกรมนิการเจ้าคุณพระพิณทักษีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายสมุทรจังหวัดราชบุรีท่านเจ้าคณะรัชกาลที่การที่เคารพและนับถือทุกท่านท่านอวยพรท่านนิพพาสแสวงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีท่านข้าราชการท่านผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและประธานสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนวันนี้ตามมติมหาเถรสมาคมกำหนดให้คณะกรรมการส่วนกลางลงมาตรวจเยี่ยมและก็ประเมินผลโครงการสร้างสมณฉันท์สร้างความปรองดองโดยใช้สิ่ง5อย่างที่เราทราบเบื้องต้นนี้ขอภาพขอโอกาสแนะนำท่านคณะกรรมการกลาง4ท่านด้วยกันท่านแรกท่านเจ้าคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดพระบุรีเจ้าวาดวัดกวิศรารามวรวิหารท่านที่2ท่านเจ้าคุณพระราชวรปาจารย์รูปนี้ญาติโยมชาวราชบุรีคงรู้จักท่านดีท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีวัดหนองบ่อรูปที่3ท่านเจ้าคุณพระมหา
รูปที่4เพื่อให้คุณพระศรีสมโภชรูปนี้ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำบริจาคเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมือประเมินผลที่เป็นคณะกรรมการกลางที่มาเรียนสมาคมได้ตั้งไว้ในการดำเนินการขับเคลื่อนผู้ว่ารักษาสิ่งห้ามาตั้งแต่ต้นในส่วนของกรรมการนั้นเป็นคณะกรรมการดูแลคนกลางในระยะที่3ก็มีกรรมการที่จะแนะนำหนึ่งท่านเจ้าคุณพระราชพิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเรียนทำก้าวอยู่สองท่านเจ้าคุณพระราชรัตนวิสุทธิรองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดคุยบุรีนี่เป็นเลขาธิการด้วยคณะกรรมการของอาตมาเนี่ยเป็นกรรมการภาคกลางเวลากรรมการกลางทั้ง4ท่านไปตรวจที่จังหวัดใดมีตรวจกันมา20จังหวัดแล้วภาคกลางนี่ประกอบด้วยจังหวัดทั้งหมด23จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครแต่เราจะตรวจกันอย่างนี้21จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครและจังหวัดลพบุรีกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษส่วนจังหวัดลพบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่นำร่องแล้วก็มีความสมบูรณ์แล้วท่านจักรพลเทพเสนาบดีจังหวัดตราดเวลาคณะกรรมการกลางท่านไปที่ใดอาตมาก็เราด้วยคณะกรรมการก็ต้องตามไปด้วยเพื่อถวายความสะดวกก็หนึ่งว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆวันนี้มาจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมากในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งในส่วนอดีตและปัจจุบันทำงานหนักเพราะมีการปรับเปลี่ยนโครงการปฏิบัติใหม่ผมจากนั้นจังหวัดราชบุรีผมกล้าพูดในที่นี้ว่าโครงการไปไม่รอดแต่เพราะท่านในคุณจากนั้นจังหวัดราชบุรีเป็นผู้จุดประกายแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของงานจึงทำให้โครงการนี้เดินมาถึงวันนี้ได้แม้ตัวท่านเองจะต้องเจ็บปวดบ้างแต่ก็มาได้ทำให้ท่านพอแท้แต่ประการใดไม่อันธรรมดาต้นไม้ใหญ่กว่าจะให้ร่มเงาแก่คนที่เข้าไปอาศัยได้ตัวของต้นไม้เองที่ต้องทนแดดทนลมทนฝนถ้าหากว่าทนแดดทนลมทนฝนไม่ได้ก็ไม่สามารถให้ร่มเงาแก่คนที่เข้าไปพักพิงได้นี่เป็นธรรมชาติเรียกว่าคุณที่คุณมาทำเอาปัญญาพอนเป็นมงคลเป็นสมุนหนึ่งร่มโพร่มสายยันหมดคนแล้วไม่ยืนหยัดอยู่ได้แม้แต่ทั้งท่านที่มีลมมีฝนทั้งแดดก็แผดเผาแต่ท่านสามารถจะยืนหยัดได้ของมือเพื่อนคนส่วนหรืองานที่ทำเป็นยอดท่านยิ่งให้ร่มเงาแก่ผู้ที่เข้ามาพักผิงใต้ร่มโพร่มสันยันที่พูดเช่นนี้ก็อาศัยมูลฐานความเป็นจริงนั้นประการหนึ่งความรู้สึกจากใจเนื่องจากท่านคุณเจ้าพระนวดกับอาตมานั้นพูดไปว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันแม่เดียวกันกล่าวคือเราร่วมอุปชาร่วมอาจารย์เดียวกันเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทรมาธิราชอดีตเจ้าคณะใหญ่ขุนกลางอดีตเจ้าวาดวัดสัมพยาเป็นอุปชาของท่านที่คุณเจ้าและจังหวัดและก็เป็นอุปชาของอาตมาด้วยเวลาที่เราเหลือพระเถระที่ร่วมอุปชาเดียวกันเพียงเจ็ดรูปในประเทศไทยแล้วก็ท่านคุณจังหวัดกับอาตมาก็ยังร่วมอาการเดียวกัน
คือมีพระบรมสมเด็จพระมหาราชมังกรอาจารย์วัดปากน้ำเป็นผู้สวดด้วยกันเพราะฉะนั้นเราทั้งสองจึงถือว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็ว่าได้อาตมาถวายความเคารพนับถือท่านมาตั้งแต่ต้นจนท่านปัจจุบันแม้จะเกิดมีผลกระทบอะไรกับท่านอาตมาก็เชื่อแน่แท้แก่ใจว่าท่านเราตัวรอดและในขณะเดียวกันมาเองก็โดนมรสุมไม่ใช่น้อยท่านก็มั่นใจว่ามาเอาตัวรอดและในที่สุดความดีก็ปรากฏอย่างที่เห็นท่านก็สามารถนำพาองค์การนี้สู่จุดเป้าหมายได้อย่างสง่างามแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านทำเพียงคนเดียวจะสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมโครงการเดียวกันนั่นก็คือจากเจ้าคณะผู้สันทัดการในปกครองนั้นทุกระดับชั้นและคณะสงฆ์ฝ่ายองค์ยุติการิกายซึ่งมีท่านจตุรพัฒน์ปิยทัศน์ศรีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้นำก็เช่นเดียวกันได้ร่วมแรงร่วมศรัทธาร่วมโครงการฝักเพื่อนศรีท่าและก็เดชบุญที่เราได้ฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดจำไม่ได้ว่าใช่ท่านผู้ราชการจังหวัดท่านปัจจุบันนี้หรือไม่แต่ระยะแรกเริ่มโครงการแต่ในรายก็ตามก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลิศทีเดียวถ้าหากฝ่ายบ้านเมืองไม่ร่วมด้วยไหนเลยเราจะทำเอ็มโอยูกับฝ่ายบ้านเมืองหรือเราจะขอร้องฝ่ายบ้านเมืองนะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทุกอย่างถ้ากดลงไม่ดีเกิดจากพลังความสามัคคีของฝ่ายผู้จัดและฝ่ายอำนาจเป็นประการสำคัญเรื่องความสามัคคีนี้จะตัดสินเสริมความสามัคคีตลอดในพุทธศาสนาสุภาษิตหลายบทปรากฏเรื่องความสามัคคีต้องการให้เรารวมตัวกันเป็นหมู่กลุ่มคณะเพื่อร่วมกันทำความดีเรื่องศีลห้านี้หลายท่านได้ยินแล้วรู้สึกเครียดเหมือนประหนึ่งว่าบังคับให้มีการถือศีลห้าเพราะไปมองถึงด้านวิธีกรรมมากไปกว่าตัวที่เป็นสาระวิธีกรรมก็คือจะต้องมารับศีลต้องอารัธนาศีลต้องว่าศีลได้เป็นหัวทีมคำว่าทีมเพศเป็นเสียงออกมาให้ได้อะไรเงี้ยว่าไปยินสำรับสามลูกสามครั้งสำรับคำว่าพันเจหนึ่งครั้งนะอยากโยมรู้สึกว่าเป็นการบังคับคล้ายกับว่าจะเสียอิสรภาพแต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องการรักษาศีลนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากและที่สำคัญก็คือไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยไม่เหมือนกับการทำบุญอย่างอื่นนะต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของแต่ว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกท่านทุกคนโดยไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่แดงเดียวเพราะว่าการรักษาศีลนั้นก็คือการรักษาความเป็นปกติของพวกเราไว้เรามีหน้าที่อะไรในชีวิตประจำวันก็ทำหน้าที่นั้นให้มันเป็นปกติจะให้มันเกิดความเสียหายผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎบัตรของศีลธรรมทางศาสนาผิดกติกาของหมู่ของคณะนั่นแหละคือการรักษาศีลแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเปรียบวาจาว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสภาที่อยากที่เห็นตนขอให้ท่านทั้งหลายได้คลายความเครียดที่ว่ารักษาศีลแล้วมันเหมือนกับว่าจะต้องเสียอิสรภาพแล้วก็เลยอ้างว่าไม่มีเวลาเอาไว้แก่ๆก่อนถ้ารักษาศีลเอาไว้เกษียณก่อนเพื่อเข้าวัดที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงอาตมาทราบโดยได้ยิน
คนพูดและก็อ่านพบในหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพระบรมโกศว่าคำว่าไม่มีเวลาอย่าพูดเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดกลางวัน2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงคือคนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดในหนึ่งวันพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มีเวลาวันละ25ชั่วโมง26ชั่วโมงที่ไหนก็มีเวลาเท่ากันหรอกและทุกบุรุษของโลกหรือผู้ที่กระเดื่องนามทั้งหลายทั้งในปัจจุบันทั้งในอดีตล้วนแล้วแต่มีเวลาเท่ากันหมดทุกคนไม่มีใครน้อยกว่าไม่มีใครมากกว่าเลยแต่ไม่มีใคร
ครพิเศษอะไรจ้ะใครพูดอะไรแล้วก็ได้ดูเองก็แล้วกันน้ำฝรั่งอร่อยอร่อยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรือวัสดิการาบุญใหญ่น้ำเนี่ยไม่ไม่พูดนะน้ำฝรั่งประธานกรรมการประธานองค์การนะครับประธาน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 ตอนนี้น้องด้วยก็ได้ตั้งคนตกว่าพระธรรมเป็นพระธรรมเจ้าและจะทำพระจุลปัญชกถวายต่อไปพระนาง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 ยักษ์ชิมลูกชิมลูกชิมไปตรงไปเจอของอันนี้เป็นพระนางขันยักษ์ครับโอ้ยพระนางเรือครับครับอันนี้ขันยักษ์ที่มหาลัยเกษตรมาพัฒนาจนเป็นลูกใหญ่ที่เดียวในโลกสร้างจริงแล้วอันนี้ยังเล็กอยู่นะยังเล็กบางลูกก็ใหญ่กว่านี้วัดต่อที่วัดก็มีเรียกมะนาวช้างเลยเนี่ยมาถ่ายช้างเลยใครยังไม่ได้ครับชุมชนหมู่บ้านลางพับหรือว่า
กล่องเฟฟพวกอะไรนี่แหละค่ะก็ใช้การจัดสารนะที่ท่านจะตัวบ้างเราขนาดนี้ปลูกเองค่ะปลูกเองค่ะคือฟักทองครับฟักทองก็ครับชื่อเป็นมงคลครับฟักทองเพื่อท่านใดเข้ามาที่ซุ้มของพระเพลบ้านโป่งก็จะมีทองนะครับมีเงินมีทองมีฟักทองครับกับกำลังทำโดยมีช่างนะครับช่างทำอยู่ทำไม่ให้เห็นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวท่านของเราเป็นเหมือนพริกหวานครับกาวครับกาวเหลือกาวครับมีน้ำกาวไว้ได้จับประเด็นอันนี้ขายชาวต่างชาติที่นำส่งมาครับชอบซื้อกับชอบแฮนด์เมดนะครับขายซึ่งตลาดนะขายได้ครับขายได้เลยครับเป็นอาชีพเสริมให้เป็นพนักงานเทศบาลก่อนต้นเป็นต้นที่กินไปแล้วไม่ตายนะตอนนี้ชมคือชวนชมเข้ามาที่อำเภอใหญ่หน่อยเจอหลวงพ่อเจอครับไอ้หลวงพ่อเจอเบิกเนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นลิควิดนะครับกดโอท็อปได้ครับกินข้าวโอท็อปครับอันไหนแล้วอันเช็ดแล้วกระเป๋าแห้งต่อพบทหารรับจักรีร้อนชีวาค่ะ
ีจิตคิดสงสารจึงคิดว่าเมื่อท่านใครจะบรรลัยร้านจะช่วยให้ท่านพ้นเวทนาว่าแล้วลูกอารีมีสักช่วยชักพระขันเครื่องหน้าก็รู้ว่าผิดศีลข้อ1ใน5จึงทำขึ้นมาแล้วเป็นบูรพาเพิ่มนะครับประจำจังหวัดราชบุรีนะครับมีงบประมาณเงินที่เข้าสู่จังหวัดราชบุรีปีละประมาณ100ล้านนะครับในโครงการที่ทำในขณะนี้ครับที่พัทยาครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับงานสายแม่น้ำของเบียร์ช้างครับครับจะแกะหนังเป็นรูปบัวสุดพัทยาไว้ตัวเลยครับผมไม่รู้ว่าเขาไปถวายไปไหนพวกคุณยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องถามดิว่าถวายยังไหนแน่ครับเกษตรเลยละครับเมืองเกษตรเดินจะเข้าบ้านนี้ให้มันแบบวัดโน้นนี่ของคำเดินได้จริงครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดเป็นแหล่งเงินครับที่ส่งไปตลาดไทยครับทีมทำไมก่อนพ่อกูมึงต้องนั่งตรงนี้ด้วยไปแล้วเนี่ยได้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะรีบไปเลยบูชาพระพุทธที่ใช้สามดอกก็เพื่อบูชาพระคุณใหญ่ๆของบูชาชนได้ขอบคุณมากขอมารับพึ่งวัดจากไหนมาเดินไปยังไงนี่อีกเต้นครับมาทำหลวงพ่อครับดอกไม้ก็เยอะนะร่วมดูมูค่าของมันกันไม่ค่ะครับอยู่ในป่าเนี่ยดอกไม้ขึ้นมาเยอะแล้วครับโยมเล่นหมดแล้วก็ผมเสือต้องมีแรกก็ต้องรอดเสียนั้นเลยครับที่ตรงนี้ครับแล้วผมมาเรียกเลยครับผมอาชีพเสริมของกลุ่มอ่ะค่ะอาชีพเสริมเนี่ยคือหมายความว่าเราปลูกสับปะรดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะตอนนั้นสับปะรดตกต่ำเราก็เอามากวนแปรรูปเป็นกลุ่มของสตรีกลุ่มของสินค้าด้วยมันเริ่มจากทำเราเคยรักทรัพย์ชาวบ้านไหมเคยเป็นขโมยแต่ไม่ไปชอบปลูกไหมไม่เคยนี่ก็ถอนดูแต่สับปะรดหวานเปรี้ยวถ้าสับปะรดเปรี้ยวเราก็ใส่แค่5คือน้ำตาลนะคะ5กิโลสับปะรด5กิโลน้ำตาล5กิโลก็มีการควรเอาไปพิจารณาได้เลยนะว่าผลผลของตำบลหนองมันจันใช่หมายความว่าผล